ุณแม่ของป้าป้อมนะคะเป็นคนใต้ทำให้ป้าป้อมระลึกถึงความหลังตอนเด็กๆบนโต๊ะอาหารที่บ้านเนี่ยจะมีแกงใต้อย่างหนึ่งซึ่งขึ้นโต๊ะประจำเลยไม่ใช่แกงไตปลานะคะวันนี้ป้าป้อมไปได้น้ำบูดูดีๆมา1ขวดครัวชั้นสูงจะสอนทำแกงบูดูค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกันน้ำบูดูนะคะถือเป็นเครื่องปรุงรสที่เกิดจากการหมักปลาของทางใต้ซึ่งอยู่ในทํานองเดียวกันกับพวกปลาร้าของอีสานล่ะค่ะใช้แทนความเค็มในอาหารและมีกลิ่นเฉพาะส่วนใหญ่ทุกคนจะคุ้นชินกับน้ำบูดูที่ราดบนข้าวยำปักใต้แต่อันนั้นน่ะกลิ่นรสยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเราเอามาใส่สมุนไพรแล้วก็ค่อนข้างจะออกหวานแต่วันนี้ป้าป้อมจะใช้น้ำบูดูของทางใต้เอามาแกงบูดูเริ่มที่เครื่องแกงนะคะป้าป้อมตวงพริกขี้หนูแห้งประมาณเศษ1/4ถ้วยแล้วก็ต้มค่ะแกงใต้ทั้งหลายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะใช้พริกขี้หนูแห้งเพราะว่าเขาต้องการความเผ็ดร้อนอีกอย่างหนึ่งที่ต้องต้มก็คือหน่อไม้ค่ะวันนี้นะคะป้าป้อมเลือกหน่อไม้หน่อเล็กที่เรียกว่าหน่อไม้ไผ่ลวกหน่อไม้ต้มเนี่ยเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยป้าป้อมแนะนำว่าควรจะเอาต้มซ้ำอีกทีเพราะบางครั้งการบรรจุหน่อไม้ลงในปี๊บเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เราก็เอามาต้มน้ำทิ้งแล้ววางรอให้พริกเปื่อยรอให้หน่อไม้สุกเตรียมเครื่องแกงอื่นได้เลยค่ะเครื่องแกงอย่างแรกของเราตั้งต้นเหมือนเดิมเลยค่ะตะไคร้ป้าป้อมจะใช้เครื่องแกงส่วนเล็กป้าป้อมใช้ตะไคร้แค่1/4ถ้วยเท่านั้นค่ะเราหั่นตะไคร้ให้เล็กลงป้าป้อมไม่ซอยบางมากเพราะว่าป้าป้อมจะใช้เครื่องทุ่นแรงค่ะหอมแดงก็1/4ถ้วยเหมือนกันค่ะส่วนกระเทียมนะคะครึ่งหนึ่งของหัวหอมก็ประมาณเศษ1/8ถ้วยค่ะผิวมะกรูดสักครึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะอย่าลืมที่ป้าป้อมเคยบอกนะคะผิวมะกรูดนะเราจะเอาแต่ตัวที่มันเขียวๆเท่านั้นพยายามให้ติดสีขาวน้อยที่สุดค่ะข่าประมาณเกือบ1ช้อนชาค่ะต่อไปก็ขมิ้นนะคะป้าป้อมใช้ขมิ้นประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะส่วนกะปินะคะเราใช้กะปิเศษ3/4ช้อนโต๊ะพริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือพริกขี้หนูแห้งที่เราต้มไว้จนนิ่มไงคะเครื่องแกงของเรามีเพียงแค่นี้เองค่ะสำหรับวันนี้นี่ค่ะเครื่องแกงก็พร้อมแล้วนะคะหน่อไม้ของเราก็ต้มได้ที่แล้วป้าป้อมจะเอาไปเทน้ำทิ้งและผึ่งให้เขาเย็นอีกทีหนึ่งค่ะก่อนจะเอามาหั่นเราก็เอาเครื่องแกงทั้งหมดเทลงกระบอกที่เราจะใช้ปั่นค่ะอย่างที่ป้าป้อมเคยบอกนะคะการใช้เครื่องปั่นมือเนี่ยมันจะต้องมีของเหลวนิดหน่อยพอดีเมื่อกี้ป้าป้อมเก็บน้ำที่เราต้มพริกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่มากเกินไปเนี่ยเครื่องแกงจะลอยแล้วปั่นยากดังนั้นเราใส่แค่ครึ่งหนึ่งของเครื่องแกงก็พอค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโหสีสวยมากเลยค่ะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราอ่ะได้ขมิ้นมาสีเหลืองสวยเครื่องแกงเราถึงสีออกมาขนาดนี้ไงคะเครื่องแกงเราเสร็จแล้วปลาดุก
ป้าป้อมก็ซื้อที่เขาหั่นเรียบร้อยมาเพราะป้าป้อมไม่อยากไปชี้เป็นชี้ตายให้ปลาดุกที่ตลาดค่ะสำหรับผักต่างๆนะคะวันนี้ป้าป้อมก็เลือกใช้หน่อไม้ที่เราต้มไว้เมื่อกี้นี้ถั่วฝักยาวมะเขือเปราะและชะอมบางคนนะคะอาจจะอยากใส่สะตอลงไปก็ได้ยอดมะพร้าวก็ได้หรือผักเนื้อแข็งอื่นๆเช่นมีถั่วพูก็ได้อีกเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะแกงตายเนี่ยป้าป้อมบอกเลยว่าเขาเป็นคนชอบกินผักแต่ถ้าใครคิดจะใส่ทั้งสะตอและชะอมลงไปรวมกันน่ะนะคะจะออกไปพบปะเพื่อนๆน่ะก็เวลาคุยก็กระมิดกระเมี้ยนหน่อยแล้วกันสำหรับถั่วฝักยาวนะคะป้าป้อมจะหั่นให้ถั่วฝักยาวมีขนาดพอดีคำยาวประมาณ1นิ้วหรือเล็กกว่านั้นใหญ่กว่านั้นก็ตามชอบเลยค่ะต่อไปนะคะมะเขือเปราะป้าป้อมจะหั่นมะเขือเปราะแช่น้ำเกลือค่ะสิ่งที่ช่วยไม่ให้ผักดำในครัวของเรานะคะมี2 อย่างก็คือเกลือหรือมะนาวก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะแต่วันนี้เนี่ยที่ป้าป้อมไม่เลือกใช้น้ำมะนาวใดๆก็เพราะว่าในแกงบูดูเราเนี่ยมันไม่มีรสชาติของความเปรี้ยวเลยดังนั้นเราไม่ควรล้างด้วยน้ำผสมมะนาวค่ะน้ำผสมเกลือดูจะเหมาะที่สุดต่อไปนะคะหน่อไม้ที่เราต้มไว้เราเอามาหั่นเป็นข้อๆถ้าคิดว่ากว้างไปเราผ่าครึ่งซะก่อนแล้วก็หั่นเป็นข้อๆเช่นกันค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือชะอมค่ะรูดย้อนลงแบบว่าระวังไม่ให้ตัวเองโดนหนามเห็นไหมคะเราได้ครบแล้วยอดอ่อนๆเด็ดได้เลยค่ะเครื่องแกงผักและปลาพร้อมแล้วนะคะคราวนี้ล่ะป้าป้อมจะลงมือแกงบูดูแล้วเราตั้งหม้อและต้มน้ำ4ถ้วยตวงถึงตอนนี้นะคะเราเตรียมน้ำบูดูได้เลยน้ำบูดูที่ป้าป้อมจะใช้เนี่ยเขาจะตกตะกอนเราต้องเขย่าให้เขาเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะก่อนที่จะตวงป้าป้อมตวงน้ำบูดูไว้ประมาณ1ถ้วยตวงค่ะตอนนี้นะคะน้ำของเราที่ต้มไว้ก็เดือดแล้วพอน้ำเดือดป้าป้อมก็จะใส่น้ำบูดูที่เตรียมไว้ลงไปค่ะขอเตือนนะคะตั้งแต่นี้อย่าพึ่งคนอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการเดือดอีกครั้งหนึ่งใส่น้ำบูดูไปแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อช่วยดับคาวด้วยค่ะเมื่อน้ำบูดูเริ่มที่จะเดือดอีกครั้งหนึ่งป้าป้อมก็จะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะและตามด้วยสูตรเดิมของเราก็คือป้าป้อมจะใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปเล็กน้อยเพื่อให้เครื่องแกงของเรานัวขึ้นเนื่องจากว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยมีคุณสมบัติกันเครื่องแกงปลาค่ะเราใส่เล็กน้อยนะคะอย่าใส่มากเพราะว่าแกงบูดูเป็นแกงที่ใช้น้ำบูดูและปลาดุกซึ่งถ้าเราใส่น้ำตาลหวานไปแกงจะรู้สึกคาวขึ้นมาทันทีค่ะเมื่อแกงในหม้อเดือดนะคะป้าป้อมจะเริ่มใส่ปลาดุกลงไปค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ควรจะคนจนกว่าปลาจะสุกนะคะตามด้วยหน่อไม้นะคะจะสังเกตว่าป้าป้อมจะยังไม่ใช้อะไรคนลงไปในหม้อเลยนะคะเพราะว่าป้าป้อมกลัวมันคาวค่ะตามด้วยมะเขือเปราะค่ะถั่วฝักยาวส่วนชะอมเราจะรอไว้โปรยเป็นอย่างสุดท้ายค่ะเอาละค่ะป้าป้อมต้องการให้เดือดอีกครั้งหนึ่งปิดฝาหม้อไว้เพื่อให้เดือดง่ายขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ที่สำคัญน่ะป้าป้อมแอบปิดฝาไว้เพราะว่าข้อแรกทำในคอนโดกลิ่นมันจะฟุ้งกระจายแต่ถ้าทำในบ้านนะคะรับรองเลยกลิ่นเนี้ยจะเรียกสมาชิกมายืนรอรอบเตาเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาเปิดดูกันนะคะแกงเริ่มเดือดแล้วป้าป้อมจะค่อยๆ คนแบบเบามือเนี่ยกลิ่นหอมมากเลย
ทั้งที่น้ำบูดูเอ่ยปลาดุกเอ่ยหรือใดๆเนี่ยเขาจะมีกลิ่นแรงเฉพาะตัวแต่พอมารวมตัวกันแล้วโอ้ยมันหอมน่ากินจริงๆค่ะเห็นไหมคะปลาดุกข้างล่างก็สุกแล้วคนเบาๆนะคะถ้าเราคนแรงเนี่ยปลาจะแหลกป้าป้อมขอชิมตอนนี้เลยว่ารสชาติเป็นอย่างไรโอ้โหวันนี้น้ำบูดูที่ได้กับปริมาณน้ำปริมาณใดๆที่ป้าป้อมใส่ไปพอดีแล้วค่ะแต่ถ้าใครกลัวเผ็ดเพิ่มน้ำลงไปป้าป้อมแนะนำให้เติมเกลือนะคะเพราะว่าการใช้น้ำปลาจะทำให้น้ำปลาไปตีกับน้ำบูดูตอนนี้บูดูเขาหอมอยู่แล้วเราเติมแค่เกลือถ้าเค็มไม่พอเมื่อเราชิมรสได้ที่พอใจแล้วอย่างสุดท้ายที่เราจะใส่ไปก็คือผักที่นุ่มที่สุดนั่นก็คือชะอมของเราคราวนี้ล่ะค่ะกลิ่นจะจริงจังขึ้นเยอะเลยป้าป้อมจะใส่เลยนะคะจากนั้นป้าป้อมจะกดให้ชะอมจมลงไปในน้ำแกงค่ะก็ยังเตือนอยู่นะคะจะคนจะตากช่วยเบาๆมือเพราะว่าปลาจะแหลกง่ายแค่นี้เองจำได้ไหมป้าป้อมบอกว่าให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพราะว่าเวลาเราแกงเราจะใส่ลงไปด้วยความเร็วแป๊บเดียวแกงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราเตรียมตัวมากินแกงบูดูกันดีกว่าค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงบูดูของเราเนี่ยง่ายมากลองไปแกงกันดูนะคะส่วนป้าป้อมตอนนี้ขอไประลึกความทรงจำวัยเด็กที่แม่แกงให้กินก่อนค่ะแล้วเจอกันนะคะ